สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายครับผมสวัสดีสุขุสุขคนครับเมื่อนี้จานร้อยผ้าเลาะชาแนลครับผ้ามากินกับเขา มากินสร้อยจุกกินลาบก้อยสร้อยจุกปกติเพิ่นสิขายเป็นกิโลแล้วก็มีเขียงมีเมียนในพร้อมครับวันนี้มากับพิเศษนะครับจานก้อยครับจานก้อยครับผมจานก้อยชัยภูมิเมื่อนี้สิไปชัยภูมิครับไปส่งจานก้อยเพิ่นสิไปเอารถไปเฮ็ดงานเนาะจ้ะเนาะไปทํางานที่ไปขายบ้านขายรถครับวันนี้ขออนุญาตครับพี่น้องครับออกนอกสถานที่ครับออกมาจากสมเด็จแล้วก็มาถึงขอนแก่นกับพาอาจารย์ก้อยไปเอารถแต่ว่าระหว่างทางครับเรามาแวะขอนแก่นก่อนนี่คือร้านขึ้นชื่อของขอนแก่นมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วนี่มาแล้วครับสวัสดีอะไรครับมาก่อนครับพี่ลอยต้มแซ่บครับผมต้มแซ่บมาแล้วครับไอ้ไส้มาแล้วครับนี่คือร้านปลาไผ่พี่น้องนะครับศิลปินนักร้องนักดนตรีสิมานี่กันนะครับมากินกันอยู่นี่เป็นประจำพี่น้องเพราะว่าเขตขอนแก่นนะครับอันนี้คือเขตขอนแก่นครับตอนนี้เป็นเขตของขอนแก่นมาแล้วครับต้มแซ่บอำเภอเมืองเก่านะครับเขตเมืองเก่านะครับเขตของร้านเดินหนีแล้วเพิ่นไปเอาสร้อยจูมาอีกอยู่เดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศรอบๆจะข้าวกันนะครับก่อนสิมากินข้าวเนาะจานเนาะเดี๋ยวเราอันนี้คือรอบๆข้างอันนี้ปลาไผ่ห้องเปิดเยอะไปดูข้างนี่ปลาไผ่ครับผมมามาดูกันทางนี้นะครับพี่น้องครับบรรยากาศปลาไผ่นี่คือทีมงานสิมากินกันสำหรับนักดนตรียังนะครับสิมากินกันหลายนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในอยู่ในร้านนะครับตอนนี้อำเภออันนี้เป็นอำเภอเมืองครับแต่ว่าเป็นเขตของเมืองเก่าครับผมขอนแก่นนะครับพี่น้องครับในครัวนะฮะถนนเส้นนี้จะไปมั่นจาเส้นนี้จะเข้าไปในเมืองนะครับถ้าขอนแก่นจะรู้จักกันดีนี่คือเชียงเนื้อป่าไผ่เชิญนะครับผมบ้านสะอาดนะครับแวะชิมได้พี่น้องครับนี่นะครับเพราะว่าทีมงานเฮาสิมากินนี่เป็นประจำนะครับเนี่ยเอ้ยแล้วเลี้ยวแล้วแม่นของผมบ่เนาะแม่นป่ะมีบรรยากาศซุ่มนะครับเป็นซุ่มแล้วครับมีโอ้นี่ของแท้อะไรของจริงๆของแท้เลยร้านเพื่อชีวิตเลยครับนี่เพื่อชีวิตของแท้แล้วครับพี่น้องครับนี่โอ้แน่นอนเลยหัวกระบือล้วนๆเป็นซุ่มเลยตรงนี้ก็จะเป็นหนองน้ํานะครับบรรยากาศนั่งชิวๆสำหรับท่านดีมากหลายๆนะครับพี่น้องคนที่มากันเยอะๆนี่ส่วนมากเขาจะมาสั่งเป็นกิโลแล้วก็เอามีดเอาเขียงเอาหั่นเองมาเฮ็ดเองเลยหั่นเองกินเองนะครับนี่คือจุค่าเขียงกินค่าบ้านสั่งเป็นกิโลอยู่บนพอขาง่วงบนสิหอยอ่อนต้วนแล้วไปปาดเอาสั่งเป็นกิโลกันมาเป็นครอบครัวกันเนื้อเต้นๆแบบติดแมนครับน้อย30กีบคันเท่หน้าเป็นกับตับจังสินะครับหลายอยู่นี่ไม่ต้องคิดเยอะนะเป็นอาหารของทางภาคอีสานแซ่บๆเลยนะครับผมเอาเดี๋ยวเนี่ยมีต้มมาละต้มมาแล้วเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันพี่น้องครับก่อนสิไปส่งจานก้อยต้มขมอยู่ชัยภูมินะครับผมเดี๋ยวเพิ่นสิไปเอารถบ่มีรถใส่เพิ่นสิไปเอารถคันเก่าเพิ่นมาใส่นะครับเพราะว่าพากันไปเฮ็ดงานอยู่อำเภอสมเด็จโดนยึดไปแล้วนั่นย้อนโควิดนี่ล่ะเอาสร้างมาถอดพี่น้องสู่กันต่อไปมาบัดนี้ถ้าอันนี้แน่ถ้าซ้อยจุนะครับจะร้อยสั่งไปซ้อยจุแต่ว่าบ่ได้สั่งเป็นกิโลครับพี่น้องสั่งเป็นจานเราซ้อยจุต้มขมแล้วก็มีย่างเสือนะครับผมเนาะเบื้องต้นเอาซ้ํานี่ก่อนกินข้าวแล้วสําหรับท่านต่อนะครับผมขออนุญาตกินข้าวด้วยกันพี่น้องมาบัดนี้มาอ่ะมาแล้วมาแล้วนี่ลูกพี่ครับนี่โอ้สุดยอดเลยได้เจ้าของร้านผู้ใจดีนะครับผมข้าวเหนียว2ติ๊บครับไอ้นี่ครับพี่น้องครับตับแล้วก็เนื้อสดๆพี่น้องโว้ยขาขนาดเลยครับบักซอยจูนี่สุดยอดเลยเจ้าผมในจานเด้อมาเบิ่งครับจานก้อยเพิ่นสิกินเป็นบ่ครับคนลูกเครื่องโคราชกินเป็นอันนี้ย่างเสือพี่น้องครับย่างเสือนี่ใหม่ๆสดๆอันนี้ต้มขมครับเนี่ยต้มขมโอ้ยครบสูตรครับผู้ใดมาร้านป้าไผ่นี่ต้องมากินซอยจูนี่ครับสุดยอดแนวถนัดเลยเนี่ยเนี่ยอาหารสิงโตซ่อนสมนี่ซะละจานเฮายังไม่มาบ่หรืออยู่นี่บ่มาพี่น้องมาบัดนี้มาจุน้ํากันพี่น้องครับบัดนี้โอ้ยคักหลายพี่น้องเอ้ยนี่อนุญาตเป็กจะค้ําก่อนพอกินข้าวเสียบโอ้ยติ๊บเขาจะเป็นไปตะหักหลายพี่น้องครับกระติ๊บเขาน้อยครับพี่น้องโอ้ก้อนเขาน้อยขาแม่เอามาอาจารย์เฮาบัดนี้โซโล่น้ํากันพี่น้องครับตับได้นี่ต้องซูมมาใกล้ๆกล้องก่อนให้พี่น้องเห็นด้วยกันตับไหมเอาละครับโคราชผสมชัยภูมิครับพี่น้องกินตับดิบครับพี่น้องครับมากเข้าให้
ขอจะข้ามก็ได้จานด้วยคอยสายจูครับพี่น้องครับหวานผมอ้ําลําหวานบ่ผมอ้ําลําติปื๊ดตับตับสวยบ่ขาดเบิ่งจานร้อยลึกเองโอ้เจียวของผมนี่โอ้จานเลยครับๆๆนี่ครับพี่น้องครับโอ้เป็นแซ่บโดดๆหวานคักตับใหม่ๆบ่สุห่วงพี่น้องพูดพูดเอาข้าวเหนียวนํากันข้าวเหนียวข้าวเหนียวอู้ข้าวเหนียวหวานสุดยอดครับพี่น้องเนื้อใหม่เอาจานย่างเสือเจ้าลองมองเด้อเนื้อติดมันสุดยอดสายจุสายจุเริ่มถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเอาย่างเอากันถ่ายรูปไว้ลงเฟซให้พี่น้องเบิ่งแล้วมันมันแต่ว่าตัวนี้หวานหวานมาตัวนี้เด้อคอยเด้อมาตัวนี้ครับพี่น้องตับบ่มีแต่ปลากิริ้วเท่านั้นจับเกี่ยวผมพี่น้องเอ้ยนี่ครับอื้อหือโตตบหัวมันตบหัวสุดๆไปเลยเติมครับเติมพี่น้องเติมมาๆๆพี่น้องมาต้องเติมกินข้าวน้ําบันพี่น้องครับซอยจุเนื้อใหม่ๆสดๆฮอตับพี่น้องเอ้ยกิน2คนครับจานก้อยครับพี่น้องกินแล้วสิเดินทางต่อครับชัยภูมิพี่กัดวันนี้อันนี้จริงอยากกินเหล้าขาวเด้อแต่ว่าเขาเพิ่งมีแต่เบียร์สุดยอดสุดยอดบรรยากาศกลางกอไผ่เป็นป่าไผ่สมชื่อร้านหรือร้านป่าไผ่บ้านสะอาดขอนแก่นนะครับสุดยอดพี่น้องเลยนี่นั่งกอไผ่นั่นนั่งใส่กัน2คนนี่ห้องมันโอ้หลากหลายพี่น้องเลยแจ่วขมขมจุกันเนื้อไม่ไหมครับเข่าก็ฮ้อนๆพี่น้องครับนี่แวะกินเข่าอยู่ขอนแก่นพี่น้องครับร้านขึ้นซื้อเลยล่ะไปนี่ร้านนึงร้านป่าไผ่บ้านสะอาดนะครับเนื้อสั่งเป็นกิโลก็ได้นะครับกันมาหลายคนอันนี้มา2คนเลยบ่ได้สั่งหลายปกติต้องมานั่งซ้วยกินเองพี่น้องเอ้ยอยู่ร้านนี่พอดีกินไม่ได้ครับแฮงใส่ก็ไปลกหอมมากเลยพอดีแล้วจานหนึ่งต้มชดได้หน่อยต้มต้มผมโอ้ปาดเนื้อเต็มมันคิดถึงทีมงานที่นอนอยู่นั่นแล้วไปถึงทีมงานที่นอนอยู่สมเด็จรอร้านเปิดวันที่1ครับพี่น้องครับอันนี้คือเสือร้องไห้นะฮะทำไมถึงร้องไห้เพราะว่ามันหมดแล้วโอ้เป็นปุ่มเป็นพวงเลยปานชิดรอดวันนี้อาจารย์ค่ำนี้ไหมอาจารย์ขอจะค่ำด้วยอาจารย์เด้อขอญาติเด้อขอญาติพี่น้องบอกไปครับค่ำใหญ่ๆค่ำตาสวดจะบานพี่น้องแนวมักแนวมักนี่เอาซอกแซมตุยเลยอ
ต้มกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนต้มไปเปื่อยครบๆพี่น้องแกแห้งแกแห้งแกแห้งเดี๋ยวข้ามมันพี่น้องบ้อนน้ำกันครับนี่ขม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 แห้งครับพี่น้องครับช็อกอีเลือดใบบักไงสุดยอดอันนี้เป็นเนื้อดีๆที่เอาขี้มาใส่ไม่มีขี้หรอไม่มีขี้มีแต่บีกินได้ครับกินได้กินได้ไส้โคราชครับพี่น้องไส้โคราชไส้ไส้ยาพูดไส้กระเดิงพี่น้องครับกินดิบเป็นสวยครับเพราะนั่งอีหยังในยุทธในขี่เบี้ยเพื่อนว่าเนื้อได้ดีเอากี้มาใส่เพื่อนว่าขี่เบี้ยขี่เบี้ยเอ้าโอเคเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปซ้ำนี่พี่น้องครับกินข้าวแล้วขอส่วนร่างต่อก็ได้ครับเป็นกำลังแรงใจให้กันคือเขาพี่น้องครับครับร้อยผ้าเราชาแนลทีมงานจานลั่นมือเบสนะครับจานก้อยมือกีตาร์นะครับร้องนำด้วยนะครับผมการร้อยกันเหรียญมุกคือเขาเหรียญตลกคือเขาพี่น้องนะครับผมเนาะพ่อกันอยู่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์มันทีหนึ่งนะครับเปิดร้านใหม่จะได้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีจากมาเหรียญนำมาเยี่ยมมายามกับเลี้ยนเชิญพี่น้องครับวันที่1เมษายนนะครับเปิดร้านวันแรกที่อำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์นะครับซื้อร้านอยากออดิชั่นเรียนเชิญเลยนะฮะซื้อร้านว่าตะวันแดงวาราตี้นะครับผมตะวันแดงวาราตี้สมเด็จนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คืออยากได้นักร้องผู้หญิงอยู่สัก2คนพี่น้องครับนะนักร้องสายมอลำลูกทุ่งนะครับเป็นวาไรตี้นะครับพี่น้องครับให้สนอกสนใจกับมาร่วมก็ได้เนาะมาร่วมมาอยู่ด้วยกันได้นะครับพี่น้องครับเอาฝากด้วยพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ขอพูดหลายๆมือกีตาร์มาดีๆมาแทนผมด้วยก็ได้นะนั่นจังซั่นแล้วเพราะผมบ่ได้ครับบ่ได้ครับเพราะว่าอยู่น้ำกันแล้วครับผมอ่ะขอพูดหลายๆพี่น้องคลิปนี้ขอพูดครับไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวเดินทางต่อครับพี่น้องกินข้าวเดินทางต่อครับผมขอพูดครับฝากติดตามด้วยนะครับ